สวัสดีครับทุกชมครับสวัสดีกับผมดร.ชลอนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดมา 2-3 วันเจอแฟนรายการบ่นเลยว่าจะทำอะไรมาไม่ยอมมาไลฟ์สดรู้เปล่ามีคนตั้งหน้าตั้งตารอขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ภารกิจเยอะมากเลยโอเคทักทายด้วยครับมันมีตัวคือตัวนี้นะครับคำวินิจฉัยนะฮะเรื่องของคดีอทที่100/2567เรื่องแดงที่อท/33/2567นะครับระหว่างนะครับกรณีที่พลตรีเอกสุรเชษฐ์หรือสุรเชษฐ์หักพานได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งตร.ที่178/2567ลง18 เมษายน ปี 67กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับก็มีการได้นำคำวินิจฉัยนะให้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับทราบว่าคำวินิจฉัยนั้นนะครับมีนะฮะมีรูปร่างมีเหตุผลนะครับอย่างไรบ้างนะครับก็ได้รับแล้วพอได้รับนะครับก็มีการแจกนะมานั่งอ่านก็วิเคราะห์ตั้งแต่หนึ่งแพทเทิร์นรูปแบบนะฮะรูปแบบของการจัดทำคำสั่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะครับของการเป็นผู้ที่ใช้อำนาจทางปกครองนะครับก็เริ่มด้วยเรื่องของหนึ่งนะครับอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการก่อนว่ากันไปนะฮะแล้วก็อ้างข้อที่จริงข้อกฎหมายแล้วก็ความเห็นนะครับการโต้ไปโต้มานะครับคู่กรณีโต้อย่างไรบ้างคำวินิจฉัยดังกล่าวนะฮะท่านผู้ชมครับมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับดูที่หนึ่งนะฮะเรื่องของคำสั่งคปคตร.คดีของท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะซึ่งมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างเพราะคราวที่แล้วเนี่ยผมได้เสนอแค่ผลแต่วันนี้นะครับจะนำเรื่องของคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับในส่วนที่มีสาระสำคัญนะฮะประเด็นสาระสำคัญนะฮะท่านผู้ชมครับก็มีเรื่องของการที่นำเรื่องของมาตราที่120/4กับมาตรา131ของพ.ร.บ.ตำรวจนั้นเข้ามาโต้กันนะครับว่ากรณีเรื่องของ2มาตราเนี่ยมาตราใดนี่จะมาก่อนมาหลังและยื่นใช้ในสถานการณ์ใดนะครับซึ่งทางด้านของผมรู้สึกผมเจ็บคอมากนะออฟฟิศซินโดรมนะวันนี้เจ็บคอนั่งทำงานเยอะนะครับวันนี้สำนวนมาเข้ามามีทั้งสำนวนพิจารณาอุทธรณ์ด้วยแล้วก็สำนวนคดีปกครองอีกสำนวนใหม่สองสำนวนที่จะต้องขออัยการแล้วก็ทำข้อเท็จจริงมันเลยนั่งนานไปนิดหนึ่งปวดต้นคอที่ใดมีที่นวดโอ้ยปวดต้นคอมากเจ็บคออ่ะผมมาดูเรื่องของคำวินิจฉัยนะท่านผู้ชมครับซึ่งในประเด็นดังกล่าวนะฮะทางด้านของกปคตร.นะเห็นว่าในการใช้ดุลพินิจการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามถูกเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ผู้ถอนอ้างว่านะครับการให้ผู้ถอนออกจากราชการไว้ก่อนเป็นการใช้อำนาจต่อผู้ถอนโดยไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติโดยไม่ชอบต่อผู้ถอนหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมการที่ผู้ถอนอยู่ปฏิบัติที่ราชการไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการแต่อย่างใดนั้นทางด้านของพบตรในฐานะผู้กำจัดตามมาตรา105และมาตรา108แห่งพรบตำรวจแห่งชาติปี2565ใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งโดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์เป็นพวกถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและเห็นว่าการกระทำความเป็นความผิดอาญาโดยสมคบนะครับโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟ้องเงินเพราะเหตุที่ได้รับการสมคิดดังกล่าวนั้นตามคดีอาญามาตราที่391/2566ของสน.ตะปูน
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ถอนแล้วเหตุดังกล่าวนะฮะมีมูลเหตุข้อที่จริงที่ตามกล่าวอ้างดังนั้นทางด้านของกปกตรวินิจฉัยแล้วเห็นว่าเหตุที่สำนักงานชาติให้ผู้อุทธรณ์นั้นออกจากราชการไว้ก่อนเป็นกรณีที่ได้มีการวินิจฉัยไว้ก่อนแล้วว่าประกอบกับการให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในการดำเนินคดีอาญาและคดีวินัยและประโยชน์ในการบริหารและการเป็นดินในภาพรวมของสำนักงานชาติไม่ใช่มาตรการเพื่อระงับยับยั้งความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้วโดยต้องพิจารณาจากพฤติการและการกระทำอันถ่าทั้งปวงอันเป็นมูลเหตุที่มาของการดำเนินการทางวินัยดังนั้นแน่นอนมันย่อมเกิดผลกระทบต่อเรื่องของอำนาจหน้าที่ของผู้ถอนแต่อย่างไรก็ตามนะฮะการดำเนินการดังกล่าวมาท่านดูนะการดำเนินดังกล่าวนั้นนะครับเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่พบตรนั้นนะครับได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตราที่131นั้นเป็นการชอบแล้วนะครับโอเคนี่ก็ชัดเจนไปดูได้นะนะด้วยข้อกฎหมายดังกล่าวนะครับข้อเท็จจริงเหตุผลดังกล่าวนั้นคำสั่งของตรที่178ทับ2567ลง18เมษายนที่ให้ผู้ถอนออกจากราชการไว้ก่อนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดและที่กฎหมายกำหนดและกฎกตรกำหนดเอาไว้เป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งไปภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ถูกต้องและเหมาะสมดังนั้นคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายวินิจฉัยแล้วคือมันมีข้อเท็จจริงรองรับว่ามีการออกหมายจับนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาคดีอาญานะฮะและมีมูลเหตุของการที่จะต้องให้ออกคำสั่งได้ตามมาตราที่131วรรคหนึ่งเมื่อมันมีทั้งข้อที่จริงข้อกฎหมายรองรับนะฮะดังนั้นการออกคำสั่งของผบ.ตร.ในฐานะของผู้เป็นผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจโดยชอบตามมาตราที่131วรรคหนึ่งส่วนกรณีเรื่องของมาตราที่1 200วรรค4นั้นมีนะเพราะมีการโต้แย้งประเด็นนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของ200วรรค4นั้นเนี่ยผมดูนี่ะทีนี้ในคำร้องดังกล่าวนั้นนะครับในคำอุทธรณ์ดังกล่าวนะครับมีการเรียกค่าเสียหายด้วยมีการเรียกค่าเสียหายนะฮะเป็นจำนวนเงินด้วยนะครับซึ่งทางด้านของกปคตรบอกว่ากรณีเรื่องของค่าเสียหายดังกล่าวนั้นนะครับไม่อยู่ในอำนาจในการวินิจฉัยของกปคตรอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ากปคตรนั้นนะครับคือกฎกตรเนี่ยกฎกปคตรนั้นนะครับไม่ได้กำหนดเรื่องของการเยียวยาเรื่องของจำนวนเงินไว้หากในกรณีเรื่องของการที่จะขอนะฮะก็ไปยื่นคำขอได้นะครับในชั้นศาลได้เพราะศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวได้แต่ถ้าขอมาในชั้นของการพิจารณาของกปคตรนั้นนะครับนะฮะยังไม่อยู่ในอำนาจนะฮะยังไม่อยู่ในอำนาจที่พบของอเมริกาของญี่ปุ่นไปแล้วนะจะได้ช่วยแตกสาขาดีพี่แต่ก็เพิ่มของชาวมีพุ่งกับยาแซวนะโอเคก็สรุปแล้วก็คือว่านะครับขอเพิกถอนคำสั่งนะขอใช้ค่าเสียหายขอคุ้มครองชั่วคราวเรื่องของการกำหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อป้องกันนะครับหรือบรรเทาทุกข์ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาก็คำสั่งแล้วนะฮะกปคตรก็ยกหมดนะฮะทั้งนี้นะครับหากผู้ถอนไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของกปคตรมีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีการยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องต่อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในระยะเวลา90วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้นะฮะกรรมการเจ้าของสำนวนนะครับพลตำรวจโทปัญญาเอ็นชวนนะฮะก็เรียบร้อยกปคตร
นะก็ชัดเจนนะครับว่าคำขอนั้นนะฮะขอมาเพิกถอนขอให้ชดใช้ค่าเสียหายและขอให้มีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนะครับก็นะครับไม่เข้าเงื่อนไขนะครับมีการตีความมาตราที่120วรรค4นะฮะเป็นเรื่องของที่ตุลาการบอกว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องมีการตั้งกรรมการแล้วมีคำสั่งวินัยแล้วมีการตั้งกรรมการและกรรมการเนี่ยมารับทราบคำสั่งพอรับทราบคำสั่งครับมีการกระบวนการสอบสวนนะเพราะมาตราที่120วรรค4นั้นใช้คำว่าระหว่างสอบสวนนะระหว่างสอบสวนเนี่ยเป็นความเห็นของคณะกรรมการถ้าจะให้ผู้ที่ถูกแต่งตั้งทางวินัยนะฮะผู้ถูกดำเนินการทางวินัยออกจากราชการนั้นจะต้องมีความเห็นมาทีนี้แต่เรื่องนี้มาตรา131นั้นเป็น absolute power เป็นอำนาจของผบ.ตร.ในการที่จะออกคำสั่งนะครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกฎหมายนะครับจึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะ38หน้าไปถ้าใครสนใจนะครับว่ากบค.ตร.นั้นเนี่ยมีแนวการวินิจฉัยและการวิเคราะห์นะครับอย่างไรบ้างนะครับก็ไปติดตามได้ผมเชื่อว่านะฮะจะต้องมีการประกาศหรือมีการแจกจ่ายคำวินิจฉัยนี้ออกไปเพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของสถานะของท่านสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานที่จะต้องเพราะท่านไปเป็นประธานหลายคณะหลายอนุหลายกรรมการหลายคณะนู้นคณะนี้คณะนี้ปั๊บพอมันมีคำวินิจฉัยออกมาปั๊บมีการนะครับแจ้งเรื่องของเรื่องของทุนเกล้าเนี่ยฮะก็จะมีผลเรื่องของว่าท่านนั้นนะครับจะขาดจากการเป็นหัวหน้าคณะวินิจฉัยคณะนี้คณะนั้นคณะนั้นนะครับก็จะทำให้การดำเนินการของคณะนั้นเนี่ยสามารถดำเนินการได้เพราะบางท่านบอกว่าติดที่ประธานมาไม่ได้เพราะประธานนั้นยังติดปัญหาเรื่องของการตีความสถานะว่ายังเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่ถ้าโดยหลักการแล้วนะครับถือว่ายังเป็นข้าราชการตำรวจแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับไม่ได้ถูกนะครับให้มาทำงานหรือได้รับเงินเดือนสิทธิประโยชน์เพราะท่านนั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการแล้วก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องของการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแต่ไม่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและยังให้ทำงานปกติอันนี้คือว่ายังเป็นข้าราชการตำรวจอยู่นะดังนั้นก็ติดตามดูเรื่องนี้เป็นประเด็นที่นะครับน่าสนใจทีนี้มีคนถามมาว่าแล้วในศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะใช้เวลาในการตัดสินวินิจฉัยนานไหมถ้าเป็นเรื่องของการยื่นคำฟ้องไปแล้วมีการขอทุเลาหรือขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยนะครับศาลเนี่ยจะดำเนินการนะครับในการที่จะพิจารณาเรื่องของคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนนะครับเรื่องของการขอทุเลาคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับมาพิจารณาก่อนส่วนเรื่องของการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนั้นอยู่ขั้นตอนต่อไปโปรเซสโดยรวมนะฮะเรื่องของการขอให้มีคำสั่งคำทุเลานี้นะฮะก็ประมาณจากที่เคยทำมาประสบการณ์ที่เคยทำคลีมานะประมาณ 4-5 เดือนศาลถึงจะมีคำวินิจฉัยมายกเว้นนะครับทางด้านของผู้ฟ้องคดีนั้นขอเร่งรัดให้ศาลพิจารณาเพราะว่าจะมีการแต่งตั้งนะครับผบ.ตร.นะครับในระยะเร่งด่วนนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการแต่งตั้งดังนั้นอาจจะมีคำขอเร่งรัดให้ทางด้านของตุลาการศาลสูงพิจารณาเรื่องของคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งตามปกครองไว้ก่อนแล้วคืนตำแหน่งเพื่อให้ท่านนั้นได้ไปมีสิทธิในการที่จะเข้าไปเป็นแคนดิเดตนะอันนี้ก็เป็นว่าตามกระบวนการตามโปรเซสซึ่งอำนาจตามกฎหมายให้เอาไว้ให้ไว้นะฮะท่านก็สามารถใช้สิทธินะครับที่ศาลปกครองสูงสุดได้แต่โปรเซสทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะจบทั้งคดีความใหญ่เลยนะฮะเวลาประมาณ3ปี 2-3 ปีนะฮะก็ติดตามได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมหากาพย์นะครับแต่ที่มีท่านผู้ชมถามว่าเอ้าแล้วระหว่างที่มีการฟ้องคดีเรื่องของการขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการนั้นก่อนและต่อมามีผลทางวินัยออกมาล่ะทำไงอ่ะถ้าผลทางวินัยออกมานะครับก็หมายความว่าสมมติว่าคำสั่งทางวินัยออกมาให้ออกจากราชการหรือให้ไล่ออกจากราชการวินัยแรงๆนะ
ท่านสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านบิ๊กรองโจ๊กก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์ต่อนะทีนะต่อกบคตรที่เดิมยื่นที่เดิมนะครับก็ใช้บริการต่อในเรื่องของการขอเพิกถอนคำสั่งนะครับวินัยอย่างร้ายแรงเอ้าแล้วคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนมีผลยังไงยังสู้กันอยู่นะฮะยังสู้กันอยู่เพราะว่าถ้าศาลสูงตัดสินว่าคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนไม่ชอบปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมาคืนสิทธิ์เพราะคืนสิทธิ์คืนตั้งไหนคืนตั้งแต่มีคำสั่งให้ออกราชการก่อนจนกระทั่งนะฮะจนถึงวันที่มีคำสั่งทางวินัยเห็นไหมคำสั่งคืนสิทธิ์มันมีสองคำสั่งอยู่มั้งบางท่านบอกงงมากท่านดร.พูดแล้วงงโอเคนะอธิบายชัดๆคำสั่งแรกคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนนะครับถ้ามีการสู้กันในศาลปกครองสูงสุดก็ว่าก็วินิจฉัยไปเพราะถ้าศาลเพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการคนนี้จะต้องเรียกตัวท่านนะครับมาเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนเดิมส่วนวินัยก็เดินไปเข้าใจไหมส่วนวินัยก็เดินไปสมมุติว่าศาลเนี่ยนะฮะระหว่างที่ตัดสินนะฮะมันมีผลวินัยออกมานะครับลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสมมตินะก็แปลว่าคำสั่งที่สองคือคำสั่งไล่ออกท่านต้องอุทธรณ์ไปที่ไหนกปคตร.อีกชั้นหนึ่งส่วนนะไอ้คำสั่งให้ออกราชการก่อนยังสู้กันไหมยังสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่เพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของอะไรครับถ้าออกคำสั่งโดยไม่ชอบเรื่องของสั่งคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยไม่ชอบมันจะมีที่มาเรื่องของการเรียกกับค่าทดแทนค่าเสียหายนะครับเรื่องของการถูกตรวจสอบดุลพินิจของการออกคำสั่งว่าเป็นการออกคำสั่งโดยใช้ดุลพินิจชอบหรือไม่มันก็เป็นคดีอาญาตามคือไม่อยากพูดมันพันกันหลายทอดมันพันกันหลายทอดไปว่ากันไปแก้กันทีละเปราะแต่โดยภาพรวมคนนักกฎหมายปกครองเขาจะมองภาพออกแล้วว่าคดีนี้เนี่ยเมื่อมันเดินแบบสองทางเนี่ยนะอาญาวินัยแต่วินัยเนี่ยมันมีเรื่องของสองตัวอยู่คือให้ออกจากราชการก่อนครับรอผลวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยมันก็จะเดินไปด้วยกันสนุกสนานนะครับสนุกสนานมากดังนั้นถ้าท่านไม่เข้าใจโปรเซสไม่ใช่ไม่เข้าใจกระบวนการแล้วไปนั่งตีความออกสื่อแสดงทัศนะแสดงความเห็นที่มันมีเข้าใจว่าไม่อยากใช้คำพูดที่แรงไหมแต่อาจจะใช้คำพูดว่าแสดงความคิดเห็นที่คลาดเคลื่อนจากข้อกฎหมายมากเกินไปมันจะเป็นการยิ่งเรียกไงยิ่งสารภาพบาปนะยิ่งทำให้ตัวเองนั้นนะครับนะถูกพูดไงคือเหมือนแก้ผ้าตัวเองไปเรื่อยๆมันเล่นเกมแก้ผ้าถอดเสื้อถอดเกงถอดบ็อกเซอร์ไปเรื่อยๆดังนั้นจึงฝากนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าจะตีความกฎหมายพรบ.ตำรวจนะครับก็ต้องเชี่ยวชาญนิดหนึ่งต้องเชี่ยวชาญนิดหนึ่งนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพรบ.ตำรวจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองด้วยนะครับแล้วก็พรบ.จัดตั้งศาลปกครองจะเป็นผลอย่างไรก็ติดตามดูนะครับมาดูข้อสอบถามนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องที่2เรื่องที่2เป็นเรื่องของวันที่19นะครับที่จะต้องบรรยายให้กับทางด้านของตำรวจทั้งประเทศฟังด้วยนะครับเรื่องของการดำเนินคดีปกครองผมดูข้อสอบถามนิดนึงฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาด้วยนะฮะทักทายกันด้วยเยอะมากไปสวัสดีครับมาไม่ได้ฟังเสียงดร.นานคิดถึงขอบคุณครับขอบคุณครับทักทายกันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับอยากไปเล่นการเมืองหรือไม่
วังนะฮะอยากเป็นมาเล่นการเมืองนะครับแต่ดูแล้วมันน่าจะเจ็บตัวนะถ้าปากดีแบบนี้นะฮะระวังทักทายครับทักทายนะครับคุณรยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับผมดูว่ามีข้อสอบถามมีประเด็นอะไรสอบถามไหมถ้าไม่มีก็จะคุยเรื่องที่สองต่อไปนะฮะขอบคุณครับเวลากี่โมงครับวันที่19โอเคครับเดี๋ยวว่ากันนิติกรตำรวจต้องเป็นตำรวจไม่ต้องเป็นตำรวจนะครับนิติกรตำรวจต้องเป็นตำรวจนะครับตั้งแต่ระดับสัญญาบัตรขึ้นไปนะครับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะฮะจนถึงพันตำรวจเอกนะฮะเปิดพร้อมกันนะครับ 1,350 ตำแหน่งเปิดพร้อมกันเลยนะครับทั้งพนักงานสอบสวนทั้งนิติกรทั้งสายอื่นนะครับเปิดรับพร้อมกันนะครับอ่านหนังสือได้เลยนะฮะนะฮะวันที่19นะฮะก็จะมีการบรรยายเรื่องของการดำเนินคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้กับข้าราชการของข้าราชการตำรวจตามพรบ.ตำรวจนะตามพรบ.ตำรวจนะเพราะพรบ.ตำรวจนั้นเป็นฐานอำนาจของการใช้อำนาจทางบริหารและใช้อำนาจทางปกครองนะเวลาเราอ่านมันจะมีเรื่องของกฎกตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์กฎกตร.ด้วยการอุทธรณ์ดังนั้นแน่นอนนะครับว่าคำสั่งนะครับหรือพรบ.ตำรวจนั้นเป็นฐานอำนาจของทั้งกฎหมายปกครองกับอำนาจทางปกครองแล้วก็อำนาจทางบริหารหรืออำนาจสั่งการนะครับดังนั้นในช่วงเช้านะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเอาช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายของท่านตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านประนัยนะครับท่านประนัยนะครับก็จะมาบรรยายช่วงเช้าช่วงบ่ายนะฮะก็จะเป็นของอัยการนะครับพนักงานอัยการคดีปกครองและช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนิดก็จะเป็นการบรรยายของผมนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามนะฮะบรรยายเรื่องของการจัดทำสำนวนคดีปกครองการจัดทำสำนวนคดีปกครองนะครับไทม์ไลน์ของการทำสำนวนคดีปกครองว่านะฮะคดีปกครองทั้ง5กลุ่มนั้นนะฮะท่านต้องทำอย่างไรของผมมี PowerPoint ประมาณ5แผ่นเนี่ยก็ให้ผมบรรยายครึ่งชั่วโมงเท่านั้นจริงๆอ่ะผมเองนะวันหนึ่งคุยไม่พอถ้าบรรยายจริงๆวันหนึ่งผมนึกคุยไม่พอนะครับแต่ว่าสรุปย่อให้ครึ่งชั่วโมงก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงก็จะสครอลสั้นและเอา PowerPoint มาโชว์นะครับไปย่อ PowerPoint จากทั้งหมดให้มันเป็นแผ่นเดียวแล้วอธิบายเรื่องของการทำพิจารณาอุทธรณ์การจะทำคำสั่งทางปกครองการจะทำคำสั่งทางปกครองการพิจารณาอุทธรณ์การเตรียมคดีและการสู้คดีในชั้นศาลการปฏิบัติตามคำพิพากษากับการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองนี่คือหาข้อ5ข้อที่ผมต้องคุยภายในเวลาครึ่งชั่วโมงจะต้องแบบลุยเต็มที่เลยนะห้ามเบรกห้ามพักนะครับต้องแบบเต็มที่เลยนะฮะสวัสดีครับยังไม่ประกาศวันชัดเจนครับยังคือตอนเนี้ยผมได้ดูข้อมูลหมดแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเตรียมไว้หมดแล้วขอบคุณครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเรายังไม่สามารถที่จะนะครับต้องรออนุมัติงบประมาณก่อนนะงบประมาณพร้อมจะอนุมัติไหมนะครับรับรองนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่า ผมได้รับภารกิจในการบรรยายในวันที่21นี่เรื่องนี้เลยครับเรื่องของเดี๋ยวเรื่องที่3คุยกันนะครับเอาเรื่องของเรื่องแรกก่อนเรื่องของคดีปกครองก่อนนายสั่งการทางไลน์หรือทางวาจาโอเคถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองถ้าเป็นคำสั่งนะครับเป็นการใช้อำนาจที่เป็นใช้อำนาจทางปกครองจะไม่มีทางวาจา
จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าแบบรูปแบบขั้นตอนกำหนดไว้นะครับจะต้องเป็นเรื่องของคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึงแม้ว่านะครับในวิธีปฏิบัติเนี่ยจะใช้คำว่าทั้งวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้แต่หลักปฏิบัติถ้ามันเป็นคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งทางวินัยคำสั่งตั้งกรรมการวินัยจะสั่งทางวาจาได้ไหมบอกให้ไปตั้งกรรมการเอ้ยผมไล่ออกนะผมไล่ออกทางวาจาได้ไหมนะฮะคือมันได้ได้โดยหลักการเนี่ยมันได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในการกระทบสิทธิ์รุนแรงอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลายลักษณ์อักษรแต่การสั่งการนะครับขออธิบายนิดหนึ่งว่าในพระธรรมโมนั้นจะมี2อย่างการใช้อำนาจอำนาจสั่งการหรืออำนาจทางบริหารเป็นหนึ่งอำนาจ2การใช้อำนาจทางปกครองเป็นหนึ่งอำนาจถ้าอำนาจการสั่งการนะฮะเช่นเข้าเวรหรือว่านะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นนะหรือให้เข้าเวรนะครับจุดนี้จุดนั้นอันนี้นะครับทางลายทางวาจาก็ได้แต่ถ้าในจำเป็นที่จะต้องมีการออกเป็นลายลักษณ์อักษรพุ่งคำชานั้นจะต้องมีการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรสั่งการได้ทางลายทางวาจาเพราะว่านะกฎหมายให้อำนาจอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางปกครองเมื่อไหร่กระทบสิทธิ์กรรมการวินัยลงโทษทางวินัยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกระทบสิทธินะฮะกระทบสิทธินะครับทางปกครองเมื่อไหร่นะครับตามคำสั่งทางปกครองเมื่อไหร่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับไม่มีใครจะมาทางวาจานะครับไว้ผมไล่ออกทางวาจาได้ไหมฮะไม่ได้เพราะมันต้องมีการดำเนินการตั้งกรรมการทางวินัยสอบทางวินัยเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการมีความเห็นเสนอความเห็นมานะครับผู้บัญชาจะต้องลงนามนะครับต้องลงนามในคำสั่งจะลงทางวาจาได้ไหมผมลงแล้วนะครับผมไล่ออกแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเซ็นได้ไหมผมบอกไม่ได้ในนี้คือไปเถอะการมีผลทางกฎหมายก็ต้องเหมือนมีการรับทราบคำสั่งครับมีการทราบคำสั่งนะครับเมื่อเซ็นแล้วเนี่ยส่งคำสั่งไปผู้รับทราบคำสั่งนะฮะก็จะทราบทันทีนะครับว่าตัวเองนั้นได้รับทราบคำสั่งเมื่อไรแต่การที่ผู้คำชาจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ประชาหรือสิบตำรวจเอกก็ไกลไอ้คำสั่งตั้งวินัยเนี่ยนะคณะกรรมการเสนอเรื่องมาแล้วบนโต๊ะผมมีความเห็นไล่คุณออกเลยนะตามความเห็นของการมีผลตั้งแต่วันนี้ได้ไหมนะครับได้ไหมถ้าทำกฎหมายได้แต่เอาจริงๆนะครับมันต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะแต่การลงในลายลักษณ์อักษรนั้นนะครับอาจจะลงย้อนหลังวันที่ตัวเองสั่งทางวาจาก็ได้นะอย่างเช่นผมพูดเมื่อวานนะตัวเฮ้ยทีนี้ก็ไกลผมผู้การนะไอ้คำสั่งวินัยที่ผมตั้งไปนั้นนะผมไล่คุณออกแล้วนะตั้งแต่วันที่14สิงหาคมอ่ะผมไล่คุณออกแล้วนะเดี๋ยวจะแจ้งคำสั่งให้ทราบทีนี้ปัญหาตามมาก็คือว่าถ้าแจ้งคำสั่งไล่ออกทางวาจาเนี่ยนะครับมันมีผลผูกพันต่อทางด้านของเจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่คือข้าราชการตำรวจทุกนั้นเนี่ยหรือไม่คำสั่งทางปกครองที่เป็นนะครับที่รูปแบบบังคับก็ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นคำสั่งทางวินัยคำสั่งไล่ออกเนี่ยจะต้องดำเนินการทางลายลักษณ์อักษรดังนั้นจะเริ่มนับหนึ่งในวันไหนฮะวันที่ข้าราชการตำรวจที่ถูกไล่ออกนั้นได้รับคำสั่งเซ็นรับทราบคำสั่งเริ่มนับหนึ่งคือนับหนึ่งในการที่จะต้องยื่นอุทธรณ์นะครับในวันที่คุณมาเซ็นรับคำสั่งไอ้คำสั่งทางวาจานะเอ้ยผมไล่คุณออกนะนะฮะพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานแล้วผมไล่คุณออกนะนะถามว่าได้ไหมคือเจ้าตัวรับทราบแต่ผลทางกฎหมายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับที่มีการไปนับเรื่องของอายุความภายใน30วันนับแต่วันที่ข้าราชการตำรวจนั้นไปเซ็นรับทราบว่าคำสั่งทางวินัยเขาไล่ออกแล้วนะฮะนี่แหละคือเรื่องนับหนึ่ง
แต่ที่แจ้งเรามาเนี่ยนะฮะคือเราเตรียมตัวได้คือนะครับแจ้งว่าเขาลงโทษวินัยอะไรเขาไล่เขาออกกันแล้วแต่ว่าจะมีผลทางกฎหมายเมื่อไหร่นั้นเมื่อเนี่ยคุณนะครับไปเซ็นรับทราบนะครับโอเคไหมถ้าเป็นสั่งการทางบริหารวาจาได้ทางไลน์ได้นะครับแต่ในกรณีมีการร้องขอให้เป็นลายลักษณ์อักษรต้องออกเป็นหนังสือนะจะบอกเฮ้ยมันไม่ออกหนังสือนะเฮ้ยไลน์ก็คือหนังสือไม่ใช่ครับ พิมพ์สั่งงานทางไลน์บอกเฮ้ยไปทํางานนั้นให้เข้าอยู่ตรงนั้นนะครับสั่งการตรงนั้นที่ให้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกจอจานเนี่ยนะครับไปเข้างานปอด้วยเข้าจราจรด้วยได้ไหมได้พิมพ์สั่งได้แต่จะต้องดําเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรตามมาสั่งวาจาให้ไปทํางานก่อนได้ผมใช้อำนาจต่างผู้กับนะให้คุณนั้นนะครับไปเข้างานสืบสวนด้วยงานป้องกันปราบปรามด้วยนะจากคุณอยู่จราจรใช่ไหมไปอยู่งานป้องกันปราบปรามด้วยให้มีคำไอ้ผลตั้งแต่วันนี้นะก็หมายความว่าคําสั่งให้คุณไปทํางานอีกหน้าที่หนึ่งนะมีผลตั้งแต่วันที่ผู้กำกับชาก็คือผู้กับนั้นได้สั่งการพิมพ์ทางไลน์ไปแล้วนะฮะเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นนะครับจะต้องจัดตามมานะครับจะต้องมีการดําเนินการจัดเป็นลายลักษณ์อักษรตามมานะครับแล้วก็ลงนามออกเลขลงนามตามสารบัญปกติอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาสวัสดีท่านแจ็คด้วยเดี๋ยวมีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการใช้สิทธิ์ตามมาตรา121 122ด้วยนะครับมีเรื่องเยอะมากนะครับเรื่องของอัยการนะฮะเรื่องอัยการชี้มูลนะอัยการก็มีสั่งไม่ฟ้องด้วยแล้วก็เรื่องของในคดีอาญานะครับที่ศาลฎีกานั้นนะครับมีความเห็นนะครับยกฟ้องด้วยเดี๋ยวว่ากันเก็บละกันอ่ะเอาเรื่องของกันยังไม่จบนะดังนั้นวันที่19เนี่ยผมจะบรรยายในช่วงของเวลาบ่าย 3:00 นจนถึง 3:30 นะครึ่งชั่วโมง5เรื่องพิจารณาอุทธรณ์เรื่องของการจัดทำคำสั่งทางปกครองการพิจารณาอุทธรณ์การเตรียมสำนวนนะครับการต่อสู้คดีในชั้นศาลและก็การบังคับตามคำพิพากษาศาลปกครอง5เรื่องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไปแบบจรวดแน่นอนไปแบบจรวดไม่ต้องถามนะฮะเก็บข้อสงสัยไว้ถามส่วนตัวนะครับขอบคุณครับท่านที่ให้ของขวัญมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมดูข้อสอบถามนิดหนึ่งถ้าไม่มีนี้จะคุยเรื่องที่3ต่อไปสวัสดีครับทักทายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขี่รถไปชนขี่รถไปเกิดอุบัติเหตุกันนะไปชนตำรวจให้เอารถไปที่สน.ต้องจ่ายเงินถึงจะเอารถออกได้เพราะอะไรคะเดี๋ยวโอเคนะช้าๆชัวๆขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุหรือไปเฉี่ยวชนนะพนักงานสอบสวนก็โทรศัพท์บอกว่าให้นำรถที่ขับขี่ไปนั้นเอาไปที่สน.นะฮะแล้วต้องมีการจ่ายเงินถึงจะรถออกเอ้าจ่ายเงินทำไมอ่ะจ่ายเงินอะไรจ่ายเงินอะไรครับถ้าเราเอารถไปเองขับรถไปเองไม่มีค่ายกไม่มีค่าขนส่งแล้วจ่ายเงินนะครับประกันเหรอประกันมีประกันมันมีประกันตัวบุคคลกับประกันรถมีเหรอนะไปถามเขาเลยนะครับว่าทําไมต้องจ่ายตังค์เพราะอะไรบอกว่าท่านดร.ประชาถามว่าฉันต้องการจ่ายเงินค่าอะไรเอาให้ชัดเจนเอาให้เคลียร์ดีกว่าบางทีคําถามมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับทักทายครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับหนูก็งงค่ะหนูก็งงมัน
อาจารย์ก็ยังงงว่าจ่ายค่าอะไรอ่ะนะเอารถไปเองนะฮะจ่ายค่าอะไรบอกเขาสิค่าปรับไหมค่าปรับจากเรื่องของประมาทไหมอาจจะเป็นเรื่องของการที่พนักงานสอบสวนบอกคุณขับรถไปชนนะประมาทแล้วอาจเป็นเรื่องของผลคดีอาญาไหมผลคดีเรื่องจราจรไหมถามเขาให้เคลียร์นิดหนึ่งนะครับว่าไอ้ค่าปรับไอ้จำนวนเงินที่ต้องไปจ่ายเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินอะไรจำเป็นค่าปรับไหมหรือค่าปรับปั๊บเนี่ยเรื่องของการพรบจราจรก็ต้องชำระค่าปรับนะพอชำระค่าปรับแล้วนะฮะพอเราจะรถออกปั๊บทีนี้มันมีเรื่องของคู่กรณีนะครับคู่กรณีและเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายที่เราขับรถไปเฉี่ยวชนหรือไปชนอะไรเนี่ยเขาอาจจะบอกเขาเรียกค่าเสียหายค่าเสียหายไปว่ากันข้างหลังครับค่าเสียหายไปว่ากันข้างหลังแต่ถ้าเป็นชำระค่าปรับจากการขับรถเรื่องของประมาทอะไรก็นะครับไปว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีประเด็นแล้วมาประเด็นที่2ครับมันมีอย่างเงี้ยพอมันมีมาตราที่121 122เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ผมก็ไปให้ความเห็นค่อนข้างเยอะนะครับว่ามาตรา121เนี่ยวรรค1วรรค2นี่ต้องใช้อย่างไรมาตรา122วรรค1วรรค2นี่ต้องใช้กรณีไหนบ้างทีนี้ดูที่มาตรา121นะครับในกรณีที่นะฮะคดีถึงที่สุดเนี่ยมันจะมี2ทางคือทางแรกคือคำพิพากษาศาลปกศาลอาญาคดีอาญานะครับถึงที่สุดโดยศาลฎีกาสั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องไม่ใช่สั่งฟ้องคือยกฟ้องหรือพิพากษาว่าจำเลยนั้นไม่ได้กระทำความผิด2กรณีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นเด็ดขาดสั่งไม่ฟ้องคดีอันนี้คือมาตราที่121เพราะฐานของการดำเนินการทางวินัยนั้นมาจากเรื่องของปปช.หรือปปท.ชี้มูลทางอาญาแล้วก็ส่งสำนวนชี้มูลต่างๆนั้นมาที่ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ต้องดำเนินการลงโทษไล่ออกนะวินัยอย่างร้ายแรงนะฮะลงโทษเนี่ยภายใน30วันโดยไม่ต้องมีการตั้งกรรมการสอบทางวินัยใหม่ให้เอาความเห็นของปปช.หรือปปท.นั้นนะครับมาดำเนินการได้เลยทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือวรรค2ก็เขียนว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนคำพิพากษานะครับว่านะจะมีความเห็นสั่งคืนสิทธิ์นะครับให้ข้าราชการตำรวจหรือจะไม่คืนสิทธิ์มันมีสองทางนะเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยจะคืนสิทธิ์หรือไม่คืนสิทธิ์ดังนั้นเมื่อมีการตั้งกรรมการมาแล้วกรรมการในการทบทวนเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนทบทวนเขาให้แค่ทบทวนนะครับไม่ได้ตั้งกรรมการวินัยใหม่นะมีนะครับไปแปลงสารนะครับว่ามาตราที่121ข้อ2ต้องตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาใหม่ไอ้ผมก็อธิบายไปแล้วสอนไปแล้วหลายรอบนะพรบ.ตำรวจเนี่ยมาตรา121มีตรงไหนเขาให้ตั้งกรรมการสอบสวนใหม่ไหมเขามีแก้การใช้ให้ผู้บังคับบัญชานั้นตั้งคณะกรรมการสอบสวนทบทวนการลงโทษนะดังนั้นก็ให้แค่ทบทวนโทษโดยนำคำพิพากษาศาลฎีกาเข้ามาพิจารณาดังนั้นมูลเหตุของคดีนี้ปปช.หรือปปท.ชี้มูลแล้วทางด้านของผู้บังคับบัญชานั้นไม่ได้ตั้งกรรมการวินัยเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายมันปิดปากไว้ไม่ต้องทำไม่ต้องพูดไล่ออกอย่างเดียวนะแล้วคุณจะมาตั้งกรรมการสอบสวนทำไมเมื่อกฎหมายไม่ได้เขียนไว้แต่มาตรา122มันน่าสังเกตตรงมาตรา122นั้นเป็นกรณีที่มีการสอบสวนแล้วหน่วยงานขึ้นมาสอบสวนและมีความเห็นนะครับลงโทษไล่ออกแล้วต่อมาคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับให้ยกฟ้องตรงนี้นะครับให้พิจารณาทบทวนคืนสิทธิ์เช่นเดียวกันดังนั้น2ช่องทางเนี่ยมันจะมีคำแล้วก็คำพิพากษาคำพิพากษาคำพิพากษาปัญหาที่ตามมาคือทั้งสองทางถ้ามันเป็นเรื่องของกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอ่ะมันจะเข้าช่องทางไหนอ่ะนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวข้อคำถามว่ากันถ้าเป็นอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะมันจะเข้าช่องเวไหนอ่ะเมื่อมาตรา121นะครับก็ต้องเป็นคำพิพากษา
มาตรา122ก็ต้องเป็นคำพิพากษาปัญหาที่ตามมาคือมันมีทางเข้าไหมไม่มีทางเข้านะครับไปไม่ถูกไปไม่เป็นกลับมาทบทวนนะครับท่านต้องไปช่องทางมาตรา54ของพรบวิธีปฏิบัติการทางปกครองเพราะว่าคำสั่งไล่ออกจากราชการไปถือเป็นคำสั่งทางปกครองดังนั้นเมื่อข้อที่จริงนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดนะครับมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องพอสั่งไม่ฟ้องปั๊บนี่นะฮะถือว่าเป็นข้อที่จริงใหม่หลักทางวิชาการเลยนะครับแม้แต่นะครับถึงแม้ว่าวน.หรือบางท่านจะไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่กตร.เองก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่ใช่ข้อที่จริงใหม่เป็นข้อที่จริงเดิมแต่ผมบอกมันเป็นข้อที่จริงใหม่ท่านต้องพิจารณานิดนึงว่าคำว่าข้อที่จริงไม่ได้ใช่ว่ามันจะอยู่ในกระดาษในสำนวนสอบสวนอย่างเดียวคำว่าข้อที่จริงใหม่หมายความว่าองคาพยพที่แวดล้อมในกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลวัตถุพยานคือสำนวนสอบสวนนะครับหรือความเห็นมันแตกต่างกันไปอัยการสูงสุดเขาวินิจฉัยนะครับในข้อที่จริงข้อกฎหมายดุลพินิจแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเขาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคือข้อที่จริงที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานะขององค์กรแล้วนะครับเขาขึ้นมาวินิจฉัยนะครับว่าตอนที่องค์กรก็คือตำรวจวินิจฉัยว่ามีมูลแล้วจะไปฟ้องคดีอาญาแต่อัยการซึ่งเป็นหน่วยที่ถูกกลั่นกรองนะครับเพื่อจะไปมีคำฟ้องเนี่ยในไอ้ศาลอาญาเนี่ยบอกเอ้ยนะฮะเห็นควรไม่ฟ้องหลักฐานไม่เพียงพอดังนั้นต้องเป็นถือเป็นข้อเท็จจริงใหม่ก็มีหลายท่านบอกโอ้ก็อัยการบางทีก็สามารถที่จะนะมีความผันแปรไปทำสถานการณ์ได้คำว่าผันแปรก็ไปตีความเอาเองแล้วกันนะฮะบอกโอ้ก็ผันแปรแบบนี้ได้จะเอาความแน่นอนจากไหนอ้าวทำไงได้อะกระบวนการยุติธรรมถูกออกแบบอย่างนี้ถ้าท่านไม่ไว้ใจนะครับไม่ไว้ใจองค์กรอัยการในการสั่งไม่ฟ้องคดีนะฮะให้ไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงศาลปกครองต่อไปเวนี้ทิศทางนี้เราจะดำเนินการอย่างไรอ้าวเรื่องนี้น่าสำคัญน่าสนใจแล้วก็ประเด็นสำคัญที่จะต้องฟังว่าเวหรือช่องทางที่ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกรณีเรื่องของอัยการสูงสุดเราจะไปทางทิศทางไหนถ้าหน่วยไม่เห็นด้วยผู้บังคับบัญชาทบทวนแล้วไม่ให้ปั๊บเนี่ยก็จะแจ้งคำสั่งมาที่เราเฮ้ยผมไม่ทบทวนนี่ก่อนนะคุณต้องไปดำเนินการที่ไหนครับยื่นต่อกปคตรมีบางนิติกรบอกว่าให้ไปฟ้องศาลปกครองได้เลยบอกโอ้ยฟ้องไม่ได้นะครับฟ้องไม่ได้นะครับคุณต้องไปยื่นต่อใครครับยื่นต่อกปคตรก่อนเพื่อให้ท่านวินิจฉัยก่อนว่าสมควรที่จะคืนหรือไม่คืนการไม่คืนสิทธิ์เนี่ยของผู้คำจานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าชอบนะครับเราก็ยังไปศาลปกครองสูงสุดต่อได้อีกคำสั่งหนึ่งนะมันมีการฟ้องคดีหลายสำนวนในเรื่องเดียวกันดังนั้นถ้าไม่รู้ถ้าไม่เข้าใจให้ปรึกษาผู้รู้และถ้าผู้รู้ปรึกษาแล้วยังไม่รู้ยังไม่แตกฉานยังไม่ได้ความรู้ก็ไปหาผู้รู้คนใหม่เข้ามาปรึกษานะฮะปรึกษาหลายคนนะครับไปดูดีกว่าทิศทางไหนความเห็นไหนนะครับน่าจะเป็นความเห็นที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องนะครับอย่าให้เสียสิทธิ์และที่สำคัญนะครับการยื่นตามมาตรา54นั้นขอบคุณครับท่านจะต้องยื่นภายใน90วันนับแต่รับทราบคำสั่งของอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคดีนะมาตรา54มันมี90วันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอย่านิ่งดูดายนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์เกินระยะเวลานะครับระวังด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับโอเคเวลาตกลง มาดูคำถามดิมีหลายคน
นะครับถามมาเช่นเดียวกันนะครับแป๊บๆอ่านเมื่อกี้เจออยู่จริงๆอธิบายเยอะพูดเยอะแล้วก็มีบางท่านไม่ได้มานะครับไม่ได้รู้ไม่ได้ฟังย้อนหลังท่านไปดูคลิปย้อนหลังได้นะที่ผมจัดนะครับมันจะมีพูดอยู่หลายเรื่องมากบางทีก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรบ้างนะไม่ใช่ว่าสมองเออเรื่องนะบางทีมันคุยเยอะโมมากมันเลยไม่ใช่เมามากด้วยโมมากด้วยเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์แจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเช็ครถสามารถทำได้ไหมไฟแนนซ์เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คือรถเช่าซื้อมันจะมีสองสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องสิทธิ์แรกคือกรรมสิทธิ์เป็นของใครครับเป็นของไฟแนนซ์ประการที่2สิทธิครอบครองดีครับผู้เช่าซื้อเรามีสิทธิแค่ผู้ครอบครองใช้รถตามสัญญาเช่าซื้อแต่กรรมสิทธิ์อยู่ที่ใครครับอยู่ที่ไฟแนนซ์ดังนั้นเมื่อไฟแนนซ์เนี่ยเขามีข้อมูลว่าคุณนั้นนะครับได้เอารถนั้นน่ะไปจำหน่ายหรือไปขายนะครับหรือคุณนั้นไม่ยอมเอารถยนต์ที่ตามสัญญาเช่าซื้อมาใช้แต่มีพฤติกรรมว่าคุณนั้นเอารถให้คนอื่นใช้ไฟแนนซ์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบหรือคุณไอ้สัญญาเช่าซื้อเนี่ยที่คุณเอารถไปเนี่ยขอดูหน่อยทีว่ารถยังอยู่ไหมรถที่เช่าซื้อยังอยู่ไหมอ้าวถ้าเราบอกไม่ยอมมาให้ดูหรือไม่บอกยังอยู่นะคุณจะไปวอรี่อะไรผมยังจ่ายค่าผ่อนทุกเดือนอยู่นะฮะผมไม่มีผิดนัดนะผมจ่ายค่างวดทุกเดือนถึงแม้ว่าผมไม่ได้ใช้รถแต่ผมยังส่งค่างวดไม่ได้ผิดสัญญานะยังส่งค่างวดให้ทุกเดือนอยู่คุณยังไม่เสียหายนะไฟแนนซ์คุณจะไปแจ้งความทำไมด้วยความเคารพเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามสัญญาถึงแม้ว่านะฮะจะเป็นผู้ที่ได้รับนะครับค่าเช่านะครับค่าผ่อนส่งรถเป็นงวดนะครับโดยไม่มีการผิดนัดการชำระหนี้ตามงวดก็ตามแต่การงวดนั้นเป็นแค่การผ่อนส่งนะครับเป็นงวดไปแต่กรรมสิทธิ์นะครับมันยังอยู่ที่เขาเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นนะครับย่อมสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับว่ารถยนต์ของตัวเองนั้นนะครับเอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันหรือตามวิสัยของคนปกติใช้หรือไม่ถ้ารถนั้นนะผู้เช่าซื้อเอาไปกระทำความผิดหรือไปใช้ในการขนส่งหรือบรรทุกนะครับที่ผิดต่อหลักเกณฑ์เงื่อนไขปั๊บเจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถที่จะขอเพิกถอนสัญญาเช่าซื้อได้เพราะว่าวัตถุประสงค์มีอยู่ในสัญญาแล้วว่ารถที่คุณเช่าซื้อไปนั้นต้องเอาไปทำอะไรไปใช้ในกิจการประเภทไหนถ้าคุณผิดกิจการผิดวัตถุประสงค์ของสัญญาเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ก็มีสิทธิ์ที่จะขอเพิกถอนนะสัญญาเช่าซื้อได้อันนี้สิตามกฎหมายนะไม่ใช่โอ้ยพูดมั่วเปล่าไม่มั่ว จริงๆถึงแม้คุณไม่เคยผิดนัดของไม่เคยผิดนัดในการที่จะส่งค่างวดรถแต่เจ้าของไฟแนนซ์สืบนะเจ้าของรถนะฮะเจ้าของกรรมสิทธิ์สืบและมีข้อมูลเพียงเพราะว่ารถที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อนะฮะคุณเอาไปผิดวัตถุประสงค์ใช้ผิดวัตถุประสงค์รถบรรทุกธรรมดาแต่คุณไปแปลงเป็นรถบรรทุกขนส่งสินค้าบรรทุกดินหรือบรรทุกสิ่งของซึ่งผิดวัตถุประสงค์นะเพราะความเสียหายค่าเสื่อมสภาพนะหรือแม้แต่การคิดอัตราดอกเบี้ยคิดนะครับอะไรทั้งหลายมันจะต่างไปคือคนไฟแนนซ์ก็ไม่ได้โง่พูดยังไงนะเขาไม่ได้โง่หรอกนะดังนั้นการลงประจำวันเพื่อเช็ครถนั้นสามารถทำไหมทำได้ครับเป็นเรื่องของการที่คู่สัญญาซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นสามารถติดตรวจสอบทรัพย์สินที่ทำสัญญาเช่าซื้อว่าคุณใช้ในวัตถุประสงค์ที่เอาไปตามข้อตกลงหรือไม่โอเคนะครับ
คุณปกปักถามว่าถ้าเขียนคำแถลงถ้าเขียนแถลงคำเมตตาต่อศาลทนายต้องเป็นผู้เขียนอย่างเดียวไม่ครับคำแถลงมันจะมีอย่างนี้ถ้าเป็นคดีอาญาคดีแพ่งนะครับและก็คดีปกครองนั้นมันจะต่างกันถ้าเป็นคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับคำแถลงนั้นนะครับต้องผ่านใครครับต้องผ่านทนายความเพราะว่าการดำเนินการตามกระบวนการนั้นต้องผ่านทนายความนะครับคดีแพ่งคดีอาญาแต่ถ้าคดีปกครองไม่จำเป็นนะครับคดีปกครองไม่ได้กำหนดว่าต้องมีทนายความเราจะสู้คดีเองก็ได้คดีปกครองดังนั้นการยื่นคำแถลงขอคำเมตตาต่อศาลในคดีปกครองนั้นยื่นในเองนะครับไม่ต้องผ่านนะครับไม่ต้องให้ทนายยื่นเพราะเราสู้คดีปกครองตนเองแต่ถ้าเป็นคดีอาญากับคดีแพ่งต้องผ่านใครครับต้องผ่านทนายความนะครับแต่คนร่างอ่ะจะเป็นทนายความหรือจะเป็นเราเองอันนั้นอยู่ที่ความสามารถถ้าคุณร่างเองและส่งผ่านทนายความก็ได้หรือจะให้ทนายความเป็นคนร่างให้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับทักทายครับทักทายครับมากันเยอะเลยครับทักทายกันนะครับแฟนคลับเริ่มมาแล้วโอ้หายหน้าหายตานานไม่ได้ฟังเสียง 3-4 วันคิดถึงเสียงทุ้มๆนะของด็อกเตอร์ผมผมมากับพระธรรมถามเล่นๆนะครับถ้ามีข้าราชการไลฟ์ใน TikTok แล้วผมส่งสติ๊กเกอร์มูลค่าเกิน 3,000 บาทปปช.เอาผิดคนนั้นไหมครับเข้าใจถามนะขอบคุณมากครับผมมากับพระถามคำถามที่ดีมากเลยนะผมถึงบังอ้อทันทีเลยนะเพราะว่าถ้าไลฟ์สดปั๊บนี่มันสามารถให้ของมูลของรางวัลได้นะแล้วของมูลรางวัลนั้นนะฮะให้เกิน 3,000 ให้หัวใจเกินตีมูลค่าเกิน 3,000 บาทถือว่าเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายเรื่องของทุจริตหรือไม่เดี๋ยวผมคิดนิดนึงนะขอใช้สมไอคิดนึงเพราะกำลังเรื่องของการให้ของกำนันนะครับเกิน 3,000 บาทนิดนึงนะขออนุญาตนิดนึงเพราะการให้ลักษณะแบบนี้เป็นการให้ผ่านเรื่องของมูลค่าด้วยกันดอกกุหลาบหรืออาจจะเป็นเพชรหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันมีตีมูลค่าเกิน 3,000 บาทแต่ให้เนี่ยให้จากการไลฟ์สดนี่นะนะใน TikTok เนี่ยนะผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งอันนี้ตอบแบบไม่ตอบแบบกักๆแล้วกันนะถ้าเป็นผมมองดูนะว่าถ้าเป็นข้าราชการนะครับแล้วไลฟ์สดแล้วต่อมามีแฟนรายการนั้นส่งมูลค่านะครับของรางวัลนั้นเกิน 3,000 บาทนะ 3,000 บาทนะครับแล้วจะถูกเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการรับของรางวัลเกิน 3,000 บาทไหมแต่ถ้าไปมอบให้ที่ทำงานหรือไปให้ส่วนตัวนะครับระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรตั้งแต่เนี่ยครับเกิน 3,000 บาทนั้นต้องรายงานไปที่ปปช.แต่ถ้าการไลฟ์สดเนี่ยผมต้องรายงานปปช.ไหมสมมติว่าผมจัดรายการอยู่แล้วมีคนโอนนะครับหัวเพชรมาให้เกินนะครับ 3,000 บาทเนี่ยผมต้องรายงานไหมเป็นช่องทางของการที่จะฟอกเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ไหมขออนุญาตขอบคุณครับสำหรับข้อคำถามที่ผมไม่กล้าฟันธงนะแต่ด้วยผมแล้วผมมองแล้วว่าถ้าไม่มีการปิดช่องตัวนี้นะฮะอาจจะเป็นช่องทางการฟอกเงินได้ไหมแต่ใครจะล่งโจ้งขนาดนั้นน่ะไปมอบให้ผมเกิน 3,000 บาทเนี่ยนะเพื่ออะไรอ่ะ เพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวถามก่อนเพื่อให้ผมอำนวยความสะดวกให้เหรอ
ฝากไว้ตอนที่หนึ่งคำถามดีมากครับขอบคุณคำถามนี้มากนะครับเป็นคำถามที่อย่างผมเองเนี่ยผมจัด YouTube เนี่ยอย่าว่านะเพราะผมได้เงินรางวัลจาก YouTube นะจัดสรรผลประโยชน์ให้มาตกก็ประมาณ70,000กว่าบาทแล้วนะฮะจาก YouTube นะฮะได้เป็นเงินค่าโฆษณาจากการจัดรายการทั้ง YouTube ทั้งไลฟ์สดทั้งที่เป็นคลิปออกมาทั้งที่เป็นเทปนะแต่ TikTok เนี่ยมันสามารถที่จะให้ของรางวัลทันทีทันใดนะครับโดยผ่านกระบวนการที่เป็นรูปของเพชรรูปหัวใจแต่มันก็ไปถูก YouTube ถูก TikTok นี่ไปเก็บรวมไว้ก่อนและจ่ายทีเดียวนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิน 3,000 บาทเนี่ยผมต้องรายงานไหมมันน่าคิดมากนะแต่ถ้าเป็นผมนะผมไม่รายงานนะเอาอ๋อนึกว่า TikTok จะตัดผมไปแล้วมันไม่เป็นการให้โดยตรงนะเข้าใจไหมแต่มันผ่านกระบวนการที่ TikTok เขาไปเก็บไว้ก่อนพอถึงสิ้นเดือนหรือถือว่าคุณเบิกเงินก็ค่อยมาเบิกกันไอ้ตัวนี้ผมขออนุญาตนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลนั้นหนึ่งไปถกกับดังนั้นวิชาการด้วยกันก่อนนะครับลักษณะดังกล่าวนั้นมันเป็นเรื่องของการที่ต้องรายงานปปช.หรือปปท.ไหมนะครับคำถามดีมากชอบด้วยนะแล้วไปหาคำตอบก่อนนะครับเพราะมีข้าราชการบางคนก็แต่งเครื่องแบบไลฟ์สดนะตำรวจนะแต่งไลฟ์สดแล้วก็โอ้โหบางวันนี้ได้เพชรใต้หัวใจเยอะมากนะก็ตีมูลค่าเกิน 3,000 นะนะครับตีมูลค่ารวมกับมูลค่าบางคนให้นะฮะอันนี้ก็น่าคิดนะฮะทักทายครับทักทายสวัสดีครับ FC จากตรังนะฮะคุณชวลิตสกายเลิฟเลเวอร์สวัสดีครับมาประจำเลยนะครับท่านชื่อคุณชวลิตเนี่ยนะครับทักทายนะครับนักข่าวที่โกงค่าโฆษณายังเขียนเช็คใจร่องจ้งเลยครับโอเคผมรู้ว่าใครเข้าใจนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเป็นเงินมันเลยนะเพราะมันต้องแลกนะพอเป็นแลกแต่มันแลกมามันก็ดีตีมค่าเป็นเงินได้อะสมมุติผมจัดรายการอยู่นะคนต้องการที่จะแกล้งผมเนี่ยโอนมาให้ฮะ 4,000 บาทแลกมาได้สัก 5,000 บาทดีกว่าจะได้แบบนะฮะถึงจะหักเปอร์เซ็นต์หักกันไปนะครับก็ยังได้แล้วก็รายงานไปบอกว่าเนี่ยผมนะครับได้รับของบริจาคหรือของที่ระลึกของอะไรเนี่ยเกิน 3,000 กว่าบาทเข้าขายผิดนะครับเรื่องของการปปช.หรือปปท.ต้องชี้มูลได้ไหมยังไม่มีเคสยังไม่มีประเด็นนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับลึกๆผมว่าไม่ผิดนะแต่ลึกๆหนึ่งถ้าตีกระบวนการของการต้องแลกเงินมาก็เป็นเงินก็เป็นผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะฮะและเราก็รู้นะครับว่าใครเป็นคนให้เรานะอย่างเช่นคุณผมมากับพระเป็นคนส่งมาให้นะฮะก็ต้องไปนำหนังสือว่าผลมากับพระเนี่ยกับผมเนี่ยนะมีผลประโยชน์อะไรไหมผมไปอำนวยความสะดวกให้กับคุณอย่างไรไหมอันนี้น่าคิดนะน่าคิดคือมันคิดได้หมดอะเราแลกทีละ2999 แลกไปละ10รอบแหมคุณก็หาช่องเหลือเกินนะนะฮะนะถ้าไม่ให้ครบ 3,000 ก็เอา2999ขาดไปบาทหนึ่งใช่ไหมแต่สัก10รอบนะก็เท่ากับให้ผมมา 29,000 อ่ะเข้าใจคือนะน่าจะเรียนกฎหมายเก่งนะคุณน่าไปอยู่เป็นนักสืบนะ นะโอเคครับทักทายกันนะครับทักทายกันนะครับวันนี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วจัดรายการนะครับมีท่านใดทักทายมาก็นะฮะวันที่29นี่ก็จะไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะ
ผมจะไลฟ์สดช่วงของผมบรรยายนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดผ่านช่อง TikTok ถ้าใครไม่ได้ฟังทาง Facebook Live นะครับก็ไปช่อง TikTok ได้นะครับไปช่อง TikTok ได้นะครับ TikTok ช่องนี้นะฮะช่องนี้ช่องนิติกรสำนักงานชาตินะครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับแม่อยากให้ผมทำหนังสือเลี่ยงเกมเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงกฎหมายแบบถูกกฎหมายใช่ไหมโอ้ยสวัสดีพี่มนตรีนะครับทักทายนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันนะฮะเจอกันก็ตามเวลาแล้วก็นะครับมาได้เลยนะครับพรุ่งนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าก็ยิ่งดีนะฮะช่วงบ่ายเนี่ยมันเป็นวันศุกร์พอเป็นวันศุกร์ปั๊บเนี่ยช่วงบ่ายมันจะเป็นช่วงของนะทุกอย่างมันจะเร่งรีบไปหมด ทุกอย่างมันจะเร่งรีบไปหมดนะครับผมจะไปเขียนเสาร์อาทิตย์ให้หมดนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของข้าราชการตำรวจที่ให้ช่วยเขียนจากกรณีเรื่องของอัยการสูงสุดกับสั่งไม่ฟ้องคดีเนี่ยหลายจำนวนมากทั้งช่องทางมาตรา121มาตราที่122และก็มาตรา54นะครับก็มาให้ทนายช่วยเขียนด้วยนะผมเขียนคนเดียวไม่เยอะนะแปลว่าข้าราชการตำรวจนั้นนะครับมีเรื่องเยอะนะครับอย่างนี้ถ้ามาช่วงเช้าก็ดีครับประมาณสัก10โมงครับพี่นะ10โมงก็โอเคนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ผมจะมาทำงานเร็วนิดนึงผมจะนั่งรถสวัสดิการมาถึงนี่ก็8โมงครับประมาณ8โมงเช้าเคลียร์งานเคลียร์อะไรก็นะครับโอเคครับมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ถ้าท่านใดที่มาช้านะครับต้องการรีรันนะครับเดี๋ยวผมบรรยายเสร็จผมก็จะทำเป็นคลิปนะครับลง EP ที่83 84นะครับนะเพื่อให้ท่านที่มาไม่ทันนะครับได้ฟังกันต่อไปนะครับตามได้นะครับคลิปนี้ตามได้สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านเมื่อกี้นั่งทำ PowerPoint อยู่เพราะวันที่21เนี่ย20 19 20นี่ผมต้องไปบรรยายที่กรมประชาการศึกษาบรรยายเรื่องยากด้วยนะเรื่องสัญญาทางการทำสัญญาของหน่วยงานรัฐคือบชส.เองเนี่ยมีภารกิจในการที่จะต้องดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อเอาบุคคลภายนอกนะครับมาเป็นชั้นประทวนหรือมาเป็นสัญญาบัตรบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือสัญญาบัตรและตำรวจชั้นประทวนนั้นเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรดังนั้น2อย่าง2กระบวนการนั้นนะครับจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของสถานที่และบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจัดทำคำสั่งนะครับดำเนินการสรรหาแสวงหากำลังคนดังนั้นเมื่อภารกิจดังกล่าวนั้นนะครับบจส.นั้นไม่มีเรื่องของสถานที่สภากำลังเพียงพอจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานราชการอื่นอย่างมหาวิทยาลัยนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการนะครับรับผิดชอบเรื่องของการออกข้อสอบนะจัดสถานที่สอบประมวลผลการสอบนะสอบวิ่งว่ายน้ำพละนะครับดำเนินการนะครับให้ทางด้านของมหาวิทยาลัยนั้นจัดการไปนะครับได้ผลก็ส่งมาที่กรมวิชาการศึกษาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการประกาศต่อไปดังนั้นสัญญาประเภทนี้เนี่ยครับเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการและสัญญาประเภทนี้มันก็จะมีข้อกฎหมายเรื่องของพรบจัดซื้อจัดจ้างปี2560เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะสัญญาที่มีลักษณะของเป็นสัญญาที่ต้องมีการประกาศเชิญชวนกับสัญญาที่มีลักษณะของเป็นการเฉพาะเจาะจงนะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว
เมื่อเราให้เขาไปทำงานเนี่ยเกิดละเมิดเกิดความเสียหายเกิดการทุจริตเกิดข้อสอบรั่วอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะฮะต้องเรียกค่าเสียหายนะจะต้องดำเนินการอย่างไรจะต้องเขียนเฉพาะเจาะจงไปแค่ไหนการมอบช่วงนะครับทำได้ไหมทำสัญญาช่วงมอบได้ไหมนะครับจะต้องมีเรื่องของการตั้งอนุญาโตตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องไหมกรณีนี้มีเรื่องของประเด็นพิพาทตามมานะฮะก็อ่านเยอะมากมองอ่านเยอะมากขณะเราทำสัญญาทางปกครองอ่านเยอะมากพอมานั่งตรวจสัญญาปั๊บโอ้เยอะมากเยอะจริงๆนะมาบรรยายพวกเช้าบ่ายช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการละนะฮะตั้งแต่นะผบ.ตร.นั้นมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการนั้นไปดำเนินการนะเพื่อจัดสอบเนี่ยนะครับตรงไหนเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปตรงไหนเป็นการพิจารณาทางปกครองตรงไหนเป็นคำสั่งทางปกครองการพิจารณาอุทธรณ์นะครับการขอตรวจข้อเท็จจริงยื่นคำร้องอะไรทั้งหลายนะครับตรวจประวัติสอบข้อเขียนทีนี้มีประเด็นสำคัญก็คือขอขึ้นบัญชีสำรองอีกแต่เดิมในการสอบเป็นตำรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานสัญญาบัตรหรือชั้นประทวนเนี่ยเราจะไม่มีการขึ้นบัญชีแต่เราจะใช้คำว่าตัวสำรองนะตัวสำรองในกรณีที่เกิดตัวจริงเนี่ยไม่สามารถเข้ามารายงานตัวได้ภายในกี่วันเราก็จะเรียกตัวสำรองเข้ามาแต่ทีนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าทำไมไม่ขึ้นบัญชีไว้สัก2ปีอ่ะทำไมไม่มีการขึ้นบัญชีไว้สักปีหรือ2ปีนะครับเวลาต้องการที่จะบรรจุคนนะครับยิ่งสายงานพนักงานสอบสวนก็เรียกเข้ามาตัวที่ขึ้นบัญชีไว้นะครับ2ปีนั้นเข้ามาคือด้วยความเคารพนะฮะเราต้องมาดูระเบียบกฎหมายของเราก่อนนะครับว่าการขึ้นนะครับทะเบียนบัญชีสำรองบัญชีขึ้นบัญชีเรามีกฎหมายรองรับไหมเรามีกฎหมายรองรับไหมเพราะการตัวสำรองนะฮะไม่ใช่ความหมายของการขึ้นบัญชีสำรองบัญชีขอนะครับแต่เป็นเรื่องของการที่ตัวสำรองในสถานการณ์ที่ตัวจริงนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายในระยะเวลากี่วันกี่วันตามที่กำหนดไปก็จะมีการเรียกตัวสำรองเข้าไปอบรมแต่การขึ้นบัญชีสำรองนะครับบัญชีขอไม่เคยมีในสระบบของสำนักงานชาติแต่ถ้าแต่เอาใช้วิธีนี้กับการสอบเป็นชั้นประทวนกับสัญญาบัตรมันต้องมาดูข้อกฎหมายเยอะมากนะฮะเพราะอย่างหนึ่งตำรวจนั้นเป็นหน่วยงานที่เราต้องใช้ความสามารถทางร่างกายเข้ามานะครับจับโจรจับคนร้ายใช่ไหมมันก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องของสภาพร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าเราคุณขึ้นบัญชีสำรองเขาแล้วก็ผ่านการตรวจร่างกายผ่านอะไรปั๊บสิทธิ์ของเขาเกิดขึ้นพอสิทธิ์เขาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเรียกตัวสำรองมาอ้าวขาขาดนะครับแขนขาดตาบอดข้างหนึ่งนะฮะแต่ว่ามีสิทธิ์ถูกขึ้นบัญชีสำรองไว้นะต้องเรียกเขามาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจถามว่ามันก็กระทบไหมมันกระทบดังนั้นถ้าหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีสำรองปั๊บมันจะต้องมีหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมามีข้อกฎหมายรองรับมาถ้าใครถูกขึ้นบัญชีสำรองปั๊บเวลาเข้ามานะครับเพื่อเรียกเป็นข้าราชการตำรวจปั๊บต้องดำเนินการใหม่เลยนะครับตรวจสอบประวัติใหม่ตรวจร่างกายใหม่หรือไม่นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า1ปีที่ผ่านมาจากการจัดสอบขึ้นบัญชีสำรองอ่ะคุณไปทำอะไรมาบ้างอ่ะคุณไปมีทำคดีอาญาไหมก่อเหตุคดีอาญามาหรือเปล่าคุณไปประสบอุบัติเหตุแขนขาขาดไหมคุณไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงนี้มันเกิดประเด็นขึ้นมานะฮะเพราะว่าถ้าคุณให้สิทธิ์เขาโดยอัตโนมัติจากการขึ้นบัญชีสำรองนะฮะมันเท่ากับอะไรฮะมันเท่ากับว่าเขาเป็นนะครับมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตามลำดับนะครับตามลำดับแต่ต่อมาสิทธิ์ของเขาเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้รับการบรรจุนะเพราะหนึ่งไปพิการขึ้นมานะครับมันต้องเป็นประเด็นในการฟ้องคดีอีกนะครับว่าไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่สำนักงานชาตินั้นได้ดำเนินการเอาไว้เป็นปัญหาตามมาดังนั้นนะครับถ้าจะ
ขึ้นบัญชีสำรอง2ปีนะฮะต้องดำเนินการมีเงื่อนไขขึ้นมาใหม่นะครับประการแรกเลยครับผมเสนอเลยว่าผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสำรองนะครับในกรณีถ้ามีการเรียกเข้ามาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เงื่อนไขเลยกำหนดเงื่อนไขเลยหนึ่งต้องไปการตรวจประวัติใหม่สองต้องมีการตรวจร่างกายใหม่นะครับเพื่อดูศักยภาพว่าพร้อมที่จะมารับราชการหรือไม่ไม่อย่างนั้นเราอาจจะได้คนพิกลพิการมาเต็มนะครับมาเดินกันเต็มอยู่สสช.มาเต็มหน่วยนะฮะตาบอดแขนขาดต้องบรรจุคนเหล่านี้นะครับเข้ามาเป็นตำรวจเพราะมันมีผลกระทบต่อเรื่องของอำนาจหน้าที่หรือในการบริการสาธารณะของสำนักงานของตร.อย่างแน่นอนตร.ต้องใช้กำลังคนใช้สภาพร่างกายในการที่จะต้องมาออกนะครับดำเนินการนะครับในการที่จะต้องบริการสาธารณะจับกุมผู้ร้ายดำเนินการแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาคือถ้าไม่มีกฎระเบียบรองรับตรงนี้ดีนะเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่จะถูกฟ้องคดีอีกเยอะโอเคนะฮะอันนี้เป็นการเกริ่นเบื้องต้นจริงๆว่าผมจะจบรายการแล้วนี่นะพอจะจบรายการนะครับก็เลยนะครับมีเรื่องที่ต้องมาคุยกันต่อนะเดี๋ยวสาธิตนี้ก็ไปทำ PowerPoint ให้เสร็จนะบรรยายแต่ละเรื่องนะครับผมทำกันบ้านเยอะมากนะครับไม่ใช่เป็นนั่งนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณข้อคำถามที่เข้ามานะฮะขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายผมมากับพระถามอาการที่ตำรวจสากลขอความร่วมมือไม่เป็นทางการมาที่ตำรวจไทยแล้วตำรวจไทยให้ความช่วยเหลือแบบนี้พิมพ์อ๋อไม่มันมีการข้อตกลงมันจะมีลักษณะที่เป็นเรื่องของdecretionเป็นเรื่องของอนุสัญญาเป็นเรื่องของปฏิญญาเป็นเรื่องของทางความร่วมมือเป็นเรื่องของทางทูตนะฮะดังนั้นนะครับการขอความร่วมมือนะฮะ ก็ต้องดูนะครับว่าเรามีเรื่องของสนธิสัญญาไหมนะครับถ้าเรามีเรื่องของ declaration เรามีเรื่องของสนธิสัญญาพวกอะไรพวกนี้เราไม่ต้องห่วงสามารถดำเนินการได้แต่ถ้าไม่มีปั๊บเรามีเรื่องของวิธีทางทูตนะครับวิธีทางทูตนั้นสามารถที่จะนะเชื่อมหรือขอความร่วมมือระหว่างกันได้นะครับโดยเฉพาะในประเทศของกลุ่มอาเซียนนะครับเราก็จะใช้วิธีการทางทูตนะครับเข้ามานะแต่ถามว่าจะผิดไหมถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราเป็นญาติผู้เสียหายเราสามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะฟ้องนะครับฟ้องต่อฟ้องเจ้าที่ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าเอ้ยมันไม่ได้อะมันขัดวิธีการทางทูตน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะใช้ไม่ได้เราก็สามารถใช้สิทธิการจะฟ้องคดีได้นะเพราะทุกอย่างนั้นมันถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการนะสรวัตรอ้นทักทีทักทายครับทักทายครับโอเคครับทักทายครับสวัสดีครับมาโครงการวิสามัญคนขายยาบ้าลูกบุญธรรมนะฮะผมแนะนำว่า1599มันมีช่องร้องเรียนอยู่คุณเข้าไปนิดหนึ่งนะ1599ไปหาข้อมูลนิดหนึ่งนะครับสามารถร้องเรียนได้นะครับร้องเรียนได้ครับโอเคนะฮะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็คงต้องขออนุญาตอ๋อ PDPA ใช่ไหมฮะโอเค PDPA นะฮะถ้าเป็นข้อมูลของส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองควบคุมของหน่วยงานรัฐนะถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับอย่างเช่นขอหมายจับขออะไรเนี่ยนะครับตำรวจสากลนะครับเราประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปนะครับเป็นสมาชิก
นะครับไปร่วมลงนามนะครับเป็นเรื่องของตำรวจสากลดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว PDPA นั้นนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับมาตรา20คุณไปเปิดดูเลยนะมาตรา20ของพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับในกรณีที่เจ้าที่รัฐนั้นใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะเข้าไปละเมิดนะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับใช้อำนาจหน้าที่หรือเอาไปใช้ตามกฎหมายเข้าใจไหมกรอบกฎหมายรองรับให้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคุณได้นะครับเขาไม่ผิดนะมาตรา20ยกเว้นไว้นะครับนะก็ต้องดูนะครับว่าการขอข้อมูลนั้นมันอยู่ในเงื่อนไขของการที่นะกฎหมายให้อำนาจหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้ถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวอันนี้แน่นอนครับโดนเต็มๆนะครับหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของความรับผิดชอบนะครับเก็บค่าบริการด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับความรู้ทางกฎหมายนะครับมาท่านผมมากับพระนี่ท่านถามเยอะมากนะครับพูดแต่ผมชอบนะเพราะว่าผมได้มีประเด็นในการสื่อสารคือบางอย่างผมเตรียมเรื่องมาคุยแค่2เรื่องต่อวันนะครับแล้วผมก็จะมาดูว่าข้อคำถามที่ถามมาปั๊บเนี่ยมันเป็นข้อคำถามที่มันเกี่ยวกับข้อกฎหมายอะไรบ้างนะครับก็ประชุมเนี่ยผมเป็นคนที่อ่านเยอะนะครับศึกษามาเยอะดูมาเยอะก็เบื้องต้นจะพออธิบายหลักการนะครับแต่มันละเอียดคำพิพากษาที่เท่าไรอะไรอย่างนี้นะครับไปค่อยไปว่ากันหลังบ้านกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมพันตำรวจโทด็อกเตอร์ประชากรมนิธรรมหรือด็อกเตอร์ชาลอนนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากแฟนรายการไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะจัดรายการนะครับแต่จัดที่บ้านนะครับก็จะนำเรื่องของประเด็นในการที่จะต้องเขียนนะครับมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ก็อย่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านไหนที่มาช้าหรือเพิ่งมาก็สามารถรีดันเข้ามาได้นะครับติดตามช่วงรีดันได้ครับขอบคุณครับโอ้โห